ความรู้สึกนะครับที่คัมแบ็กมาช่วยทีมแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นได้ทายถึงด้วยครับสำหรับผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่ปีที่แล้วไปอยู่ราชประชาแล้วก็ได้พาทีมเลื่อนปีนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ลำพูนและก็มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พาทีม เป็นแชมป์ครับแล้วก็ผมอยากขอบคุณทุกๆคนครับที่ร่วมมือช่วยกันมาตลอดทั้งปีครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอมาครับดีใจมากๆครับผมอาชีพของเราเราวางแผนยังไงบ้างครับช่วงนี้ไม่ครับผมก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรเพราะว่าผมเองก็ยังรู้ว่าร่างกายยังโอเคอยู่ก็อยากเล่นไปสัก 2-3-4 ปีอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าร่างกายผมดียังดีอยู่ครับอยากจะพูดอะไรแฟนลำพูนครับเขาขึ้นไทยลีกครั้งแรกก็ไม่เลือกพูดอะไรก็รู้สึกดีใจครับกับลำพูนชาวลำพูนเพราะว่าในรอบ11ปีที่เขาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นไทยลีกก็ปีหน้าก็อยากให้มีความสุขกับไทยลีกครับก็ให้แฟนบอลเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ